ติดเชื้ออยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างชลบุรีเมื่อวานนี้19รายยอดรวมไป600กว่าแล้วนะระยองนี่นะครับก็ติดโควิดเพิ่มมาอีก9รายเยอะเชื่อมโยงบ่อนพนันนะครับรับที่นัดสนใจนะครับก็อย่างที่ข้อมูลออกไปแหละว่าพอบ่อนใหญ่ไม่มีก็ไปแอบเล่นกันตามบ่อน SME ทั้งหลายแหละนะตามบ้านเนาะเล่นกันตามบ้านเนี่ยนะครับมีข้อมูลนะครับบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับเขาบอกตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11มกราคมเนี่ยจับกลุ่มบ่อนการพนันเนี่ยนะครับการลักลอบการเล่นการพนันในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ย25ครั้งนะมีการขอร้องให้หยุดเล่นพนันแต่ว่าผู้ที่ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะก็ยังไม่หยุดอ่ะย้ายจากตรงนั้นไปเล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะ67คนเนาะ25ครั้งค่ะจากเมื่อสักครู่นี้ทางสมุทรสาครบอกว่าตลาดกลางกุ้งใกล้จะเปิดแล้วแต่ว่าที่จะเปิดขายจริงๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ระบุวันที่แล้วก็คือตลาดบางใหญ่ที่ตลาดบางใหญ่ที่เมืองนนท์เนี่ยนะคะคือเจ้าหน้าที่เขาก็เข้มงวดมากนะเอารั้วลวดหนามเนี่ยเอาไปกั้นเลยนะคะเพื่อไม่ให้มีคนเข้าไปในพื้นที่นะคะเพราะว่ามีการติดเชื้อกันเยอะนะคะโดยมีการรายงานว่าทางที่ตลาดบางใหญ่นะคะปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันพร้อมกับอส.อำเภอบางใหญ่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหินได้ทำการรื้อลวดหนามค่ะหลังจากทางผู้ว่านนทบุรีสั่งปลดล็อกแล้วก็คืนพื้นที่สัญจรให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าออกตลาดบางใหญ่ได้ตามปกติแล้วนะคะโดยจะสามารถเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดได้14มกราคมเป็นต้นไปค่ะแต่ทางปลัดบอกว่าเปิดแล้วเนี่ยขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีอย่ากาดตกนะคะขอให้ดูแลสุขภาพตัวเองกันให้ดีค่ะส่วนที่พิษณุโลกโอ้โหนี่